สวัสดีครับผมพี่โยนะครับจาก Camilla Maker บางคนนะครับมีข้อสงสัยเข้ามาว่า Nissi S6 นะครับแบบนี้นี่ครับที่ให้มาทั้งเซตแบบนี้ครับคือ Nissi S6 สำหรับนะครับผู้ที่ต้องการหาฟิลเตอร์โฮลเดอร์นะครับไว้ใส่กับเลนส์อัลตร้าไวด์ที่หน้าปูดนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ที่หน้าปูดทั้งหลายนะครับยกตัวอย่างเช่น Nikon 14-24 นะครับ Sigma นะครับ 14mm Sigma 12-24 หรือ Sigma 14-24 รวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Sony 12-24 ทั้งเป็น 2.8 หรือว่าจะเป็น F4 ก็ตามนะครับทุกตัวที่เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับหน้าปูดทั้งหลายนะครับเราสามารถใช้ตัวนี้ได้ครับNissi S6 System นะครับมันจะเป็นตัวโฮลเดอร์นะครับที่มาพร้อมครบเซตเลยทีเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างนะครับว่าวิธีการใช้งานตัวเนี้ยครับมันใช้งานยังไงแล้วติดตั้งยังไงนะครับเพราะว่าบางคนพอแกะกล่องออกมาปุ๊บงงครับเพราะว่าในกล่องมันจะมีกระเป๋ามาให้แบบนี้นะครับพอเอาของออกมาจากกระเป๋าปุ๊บมันมีแบบนี้ครับชิ้นแรกนี่แบบนี้ครับเขาเรียกว่าเมนอะแดปเตอร์นะครับซึ่งชิ้นเนี้ยครับเมนอะแดปเตอร์นะครับจะทำหน้าที่ติดที่ตัวเลนส์นะครับชิ้นที่2นะครับที่เห็นเป็นแบบนี้ครับเป็นวงแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าโฮลเดอร์นะครับชุดนี้คือโฮลเดอร์นะครับส่วนอีกอันนึงโอ้โหหยิบมาแผ่นใหญ่มากครับตัวนี้คือแผ่น CPL ขนาดใหญ่นะครับที่เขาจะให้มาในเซตด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นหัวใจตัวนึงเลยนะครับอีกตัวนึงครับหลายคนจะสงสัยว่าเอ๊ะนี่มันคืออะไรจานล่อนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอันนี้มันคือโฮลเดอร์แคปนะครับก็จะให้มาในเซตด้วยกันนะครับทีนี้พอคนได้รับไปแล้วเนี่ยจะงงมากว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้มันประกอบร่างกันยังไงและมันใช้งานยังไงเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาประกอบให้ดูนะครับว่าจริงๆการใช้งานในการประกอบเนี่ยเขาประกอบเป็นยังไงแต่ละส่วนใช้งานยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูทีละขั้นตอนเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการนะครับหมุนตัวเมนอะแดปเตอร์นะครับติดตั้งที่บริเวณด้านหน้าเลนส์นะครับโดยการที่สำคัญมากเลยนะครับเราเลือกซื้อ S6 ให้ตรงรุ่นนะครับกับเลนส์ที่เราต้องการใช้นะครับจากนั้นเราเอาตัวเมนอะแดปเตอร์นะครับหมุนเข้าที่หน้าเลนส์นะครับสังเกตนะครับจุดที่2คือหลังจากที่เราหมุนเมนอะแดปเตอร์เข้าที่หน้าเลนส์แล้วเนี่ยเราเอาตัวแผ่น CPL นะครับขนาดใหญ่วางไว้บริเวณด้านหน้าของเมนอะแดปเตอร์จับตัวเฟืองเอาไว้นะครับไม่ให้เฟืองหมุนตามนะครับในขณะที่เรากำลังใส่ตัวแผ่น CPL นะครับหมุนแค่พอดีตึงมือนะครับจากนั้นทดสอบดูในการที่เราลองหมุนเฟืองนะครับจากนั้นนะครับเราเอาตัวโฮลเดอร์นะครับเกี่ยวเข้าบริเวณที่ด้านหน้าของเมนอะแดปเตอร์นะครับจากนั้นเราสามารถใช้งานได้ตามต้องการแล้วครับโดยจะใส่แผ่น GND หรือ ND ก็ได้นะครับตามลักษณะการใช้งานของเราเป็นยังไงบ้างครับง่ายมากเลยใช่ไหมครับในการใช้งานตัว Nissi Holder S6 ตัวนี้นะครับผมจะบอกทริคเล็กๆนะครับในการใช้งานฟิลเตอร์ S6 ตัวนี้ที่ไม่มีใครเคยบอกให้คุณทราบมาก่อนนะครับในการใช้งานจริงนะครับคุณใส่แค่ตรงช่วงนี้ครับเมนอะแดปเตอร์และ CPL เข้าไว้ด้วยกันติดทิ้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าเลนเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะประหยัดเวลาในการใส่ชุดนี้ไว้แล้วนะครับ wow. คุณแค่ใช้ตัวนี้ครับโฮลเดอร์แคปปิดมันไว้ตลอดเวลาปิดง่ายๆครับปิดแบบนี้ครับอยู่ที่ตัวเลนส์กับเมนอะแดปเตอร์แบบนี้ทิ้งไว้เลยนะครับคุณจะเดินทางหรือคุณจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่คุณก็แค่ใช้ตัวนี้เป็น CPL ตัดแสงด้านหน้าตามปกติเลยนะครับซึ่งปกติแล้วในเลนส์หน้าปูดเนี่ยคุณไม่สามารถใส่ CPL ได้อยู่แล้วคุณสามารถใช้ตัวนี้ครับแทนการใช้ CPL ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าคุณจะเริ่มใช้ถ่ายแลนด์สเคปโดยการใช้แผ่น GND และ ND เข้ามานะครับคุณก็แค่ถอดชุดนี้ครับแบบนี้แล้วคุณก็เกี่ยวตัวนี้ครับเข้าไปที่ด้านหน้าแบบนี้มันรวดเร็วมากและมันใช้งานได้สะดวกมากเพราะว่าฟิลเตอร์โฮลเดอร์ทั่วไปในท้องตลาดนะครับมันไม่สามารถแยก2ชุดนี้ออกจากกันได้มันจะเป็นมาแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกะกะมากมันจะไม่มีชุดนี้มาให้นะครับในการปิดฟิลเตอร์นี้สิแทบจะได้ว่าเป็นแบรนด์เดียวในท้องตลาดที่สามารถถอดตรงนี้ออกมานะครับในการใช้งานจริงคุณถอดตรงนี้มาเลยนะครับแล้วคุณก็เอาตัวนี้ครับโฮลเดอร์แคปเนี่ยปิดที่ด้านหน้าเดินทางไปตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็ใ
ช้อย่างนี้ได้เลยนะครับเพราะมันจะปกป้องตัวฟิลเตอร์ขนาดใหญ่รวมไปถึงจะปกป้องเลนส์เราด้วยนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกวิธีนึงนะครับเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในการใช้งานจริงนะครับที่เอามาฝากกันนะครับถ้าใครมีข้อสงสัยนะครับเกี่ยวกับการถ่ายภาพแลนด์สเคปนะครับหรือการใช้งานนิสิฟิลเตอร์นะครับรวมไปถึงการเลือกซื้อแผ่นฟิลเตอร์ยังไงดีนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ LINE Official Account นะครับเพียงพิมพ์เพิ่มเพื่อนนะครับ @cameramaker ครับแล้วสอบถามมันเข้ามาได้เลยครับขอบคุณมากครับ